นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับรถที่นั่งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานิเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพูดถึงการซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งนั้นเราหลายคนอาจจะมองถึงการที่รถยนต์คันหนึ่งตอบโจทย์ต่อการใช้งานของเราได้หรือไม่แม้เราหลายคนอาจจะมีแนวทางการมองรถยนต์ที่ต่างกันแต่สำหรับบุคคลสำคัญความปลอดภัยที่ยังคงต้องมาพร้อมสมณะการขับขี่ด้วยในตัว Mercedes-Benz ในฐานะผู้นำรถยนต์หรูทำตลาดรถยนต์กลุ่มนี้มายาวนานและพวกเขาเพิ่งจะเปิดตัวรถยนต์ Mercedes-Benz S600 Guardใหม่รถยนต์ที่ออกแบบและวิศวกรรมมาโดยเฉพาะสำหรับการป้องกันที่ดีกว่าโดยประสบการณ์จากการทำงานมาอย่างยาวนานทำให้พวกเขามั่นใจว่านี่จะเป็นรถที่ดีที่สุดในเรื่องการป้องกันบุคคลสำคัญการผ่านคลาส VR9 ของ Mercedes-Benz S600 Guard นับเป็นคำที่ยืนยันที่ดีในเรื่องดังกล่าวโดยรถถูกออกแบบมาให้มีโครงสร้างที่มั่นใจในการปกป้องด้วยโครงสร้างที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ Intelligent Overlapping รวมถึงเหล็กตัวถังยังใช้เหล็กที่มีความหนาเป็นพิเศษกระจกของรถน่าจะเรียกว่าเป็นจุดที่บอบบางที่สุดในการปกป้องความปลอดภัยและใน Mercedes-Benz S600 Guardใหม่มาพร้อมกับการเคลือบด้วยโพลีคาร์บอเนตซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นอยู่ในเรือนร่างของรถยนต์ Mercedes-Benz S-Class ที่คุ้นเคยรวมทั้งยังสามารถสั่งติดตั้งชุดไฟ LED เพิ่มเติมเพื่อใช้ในงานเข้าขบวนหรือจะเป็นโคมไฟหน้าแบบ LED ใหม่ที่มาพร้อมตัวรถอยู่แล้วและนั่นทำให้มันไม่เป็นที่สังเกตว่ารถที่ใช้นั้นเป็นรถหุ้มเกราะในห้องโดยสาร Mercedes-Benz Guardใหม่มาพร้อมการปรับเปลี่ยนที่นั่งตามต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะให้มันเป็น4ที่นั่งหรือ5ที่นั่งรวมถึงยังคงมาพร้อมที่เก็บของขนาด350ลิตรแม้ว่าการปกป้องจะไม่เกี่ยวกับเรื่องสมณะโดยตรงแต่บางสถานการณ์รถยนต์เครื่องแรงก็ช่วยให้สามารถผ่านพ้นเหตุสุดวิสัยไปได้ยิ่งประกอบกับน้ำหนักตัวที่มากขึ้นของเกาะที่ถูกเสริมเข้ามาเพื่อความปลอดภัยทำให้ Mercedes-Benz S600 Guard ได้เครื่องยนต์แบบ B12 ใหม่ให้กำลัง530แรงม้าและให้แรงบิดสูงสุด830นิวตันเมตรส่งกำลังลงสู่ชุดเกียร์ 7G Tonic นอกจากมันจะเร่งแรงแล้วยังทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันดียิ่งขึ้นแต่ในด้านความเร็วนั้นถูกล็อกเอาไว้ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นส่วนสมณะการขับขี่สำคัญต่อมาคงไม่พ้นกับระบบการสะเทือนที่ได้ระบบ Emetic พร้อมการปรับตั้งให้ความเหมาะสมตามสถานการณ์รวมถึงยังมาพร้อมระบบควบคุมการทรงตัวและเพื่อไม่ให้ช่วงล่างเป็นจุดอ่อนต่อการโจมตีรถคันนี้ยังมีเกราะที่ปกป้องใต้ท้องรถเป็นการเฉพาะและใช้เบรกที่มีขนาดใหญ่ถึง6พอร์ททางด้านหน้าเพื่อการสั่งห้ามล้อมั่นใจและด้านหลังยังได้ชุดเบรกที่ใหญ่กว่ารถรุ่นปกติเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถที่นั่งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ